กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะส่งข้อมูลเข้ามาที่4221606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานอย่าทำผิดพลาดนะคะวันนี้มีโอกาสไปผิดพลาดแล้วก็จะมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของตำแหน่งเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าคิดเองอย่าเข้าใจเองอย่ามโนเองนะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องระวังการทำผิดกติการวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิติกรรมสัญญาการกู้ยืมเงินการลงทุนวันนี้ตรวจเช็คให้ดีนะคะแล้วก็ต้องทำตามกฎระเบียบหรือว่าข้อบังคับด้วยส่วนในเรื่องของการงานนะวันนี้ต้องพยายามนะคะทำตัวเป็นไม้อ่อนที่พร้อมจะดัดไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่และอย่างนี้ในเรื่องของทิฏฐิหรือว่าความแข็งกร้าวทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะสำหรับการเปิดตัวการขอความร่วมมือวันนี้ใครติดขัดอยู่ลองขอความช่วยเหลือดูนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่โสดอยู่ต้องกล้าเปิดใจกล้าทำความรู้จักกล้าพูดคุยแล้วก็ต้องเร็วด้วยเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปให้เป็นบทเรียนเข้าไว้นะคะส่วนใครที่เจอกับปัญหาเรื่องของข้อผิดพลาดต่างๆวันนี้ลองมองหาวิธีการใหม่ๆแล้วลองมองหาในสิ่งที่มีอยู่ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้จะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะส่งผลในเรื่องของการงานการเงินที่ดีการใช้จ่ายที่ดีด้วยนะคะแต่หัวใจคนที่มีคู่วันนี้หนักแน่นให้มากระวังมือที่3หรือว่ารักสามเศร้าเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะมีโอกาสที่จะต้องช่วยเหลือคนที่เขามีปัญหานะหรือว่าเจอกับปัญหานะคะวันนี้หยิบยื่นได้ก็หยิบยื่นจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะที่คบหามานานนะวันนี้มีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนสถานะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองนะทำอะไรวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนความเสี่ยงมันก็สูงแต่ผลตอบแทนสูงวันนี้ก็ช่างใจให้ดีก็แล้วกันนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าคาดหวังอะไรกับลูกน้องบริวารนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองและการลงทุนเนี่ยไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะให้พยายามแสวงหาโอกาสนะหรือว่าทำในสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้ระวังอย่าหูเบาระวังคนที่ชอบเสี่ยมนะต้องหนักแน่นให้มากๆค่ะในเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันระมัดระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆโดยเฉพาะผู้คนรักนะคะทะเลาะยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้ต้องพูดด้วยเหตุและผลเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานอดทนอดกลั้นค่ะในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เข้ามาต้องใช้เวลาทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเข้ามาแต่ก็ต้องดูให้ดีทั้งเรื่องข้อดีข้อเสียดูว่าตัวเองนั้นไหวหรือเปล่าเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าประมาทแม้ว่าจะเริ่มต้นไม่ดีนะคะวันนี้อาจจะต้องประคองหลายๆอย่างให้ผ่านพ้นไปให้ได้หัวใจระวังคนใกล้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมือที่3มือที่4หรือว่าคนที่เข้ามายุยงแต่แข็งรวยก็ตามเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้กลางๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนักนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ลองมองหาวิธีการใหม่ๆหรือวิธีการที่มองข้ามดูนะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในแวดวงของสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรงานสีเทาๆผิดกฎหมายต่างๆวันนี้เลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเช่นเดียวกันก็ต้องระวังเรื่องของข้อกฎหมายนะคะจะไปลงทุนจะซื้อข้าวของเครื่องใช้หรือว่าจะกู้หนี้ยืมสินเองก็ตามเนี่ยดูในเรื่องของข้อกฎหมายให้ดีนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงาน
อึดอัดหน่อยค่ะวันนี้ทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะดูตึงๆไปหมดนะในเรื่องของการทำงานทั้งงานประจำทั้งงานลงทุนเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้รักใครชอบใครก็อย่าเพิ่งเผยความรู้สึกทั้งหมดออกไปเน้นโทนสีกลมมาท่าหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้เองนะคะส่วนใครฟังไม่ทันก็ทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้ค่ะจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะสำคัญมากนะใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งบอกด้วยนะคะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณกิติคุณค่ะ26มกราคมนะคะ2522ค่ะเวลาเกิดตี 3:57 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ดวงดีดวงเริ่มดีขึ้นมาบ้างหรือยังนะขวัญพระเสริมดวงอย่างไรดีค่ะเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์นะครับจริงๆแล้วในแง่ของพระบูชานะครับก็ถ้าตามหลักมหาทักษะเนี่ยในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่ก็มาเสวยหรือว่ารักษาอายุในแต่ละช่วงวัยของคุณเนี่ยณขณะนี้ก็คือพระศุกร์ถ้าสะดวกนะครับก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อพุทธรำพึงจากวัดถนนสุธารามที่อ่างทองแต่ถ้าไม่สะดวกก็เป็นพระปางรำพึงจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆเพราะปางนี้มีน้อยนะครับไม่ค่อยเห็นก็เช่าจากร้านนี่แหละขายเครื่องสังฆภัณฑ์และนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาทุกวันนะวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวานะครับส่วนชีวิตตอนนี้ย่าง37ผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะอีกไม่กี่วันสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับย่าง38 ย่าง38ที่กำลังจะมาถึงกาลีเลื้อยไปสัมพันธ์ถึงเรือนงานแต่ปัจจัยดีก็มีนะฉะนั้นก็1เหนื่อยหน่อยมีปัญหาอุปสรรคบ้างและมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของงานนะเอาเป็นว่าถ้ามีสิ่งใหม่รองรับก็น่าสนใจนะก็พิจารณาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้เลยถ้าเบเนฟิตหรือผลตอบแทนดีว่ากันเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยน2ในเรื่องของสภาพคล่องการเงินถ้าเทียบกับช่วงย่าง37ที่กำลังจะหมดไปจะดีขึ้นครับเพราะช่วงเวลานี้ทั้งอริและทานังเสียทั้งคู่หลังวันเกิดไปแล้วนะครับหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยา SMS ต่อมาค่ะคุณระวิวรรณนะคะ16ธันวาคม2530ค่ะเวลาเกิดตี 3:24 นาทีนะคะระบุเป็นวันพุธทำงานโรงพยาบาลสัตว์เปลี่ยนงานดีไหมคะนะงานที่ทำเป็นประชาสัมพันธ์แล้วก็ถามเรื่องโชคลาภรวมไปถึงความรักโสดอยู่ค่ะขอบคุณมากฮะอย่างนี้ชัดเจนมากบอกมาเลยถ้าไม่บอกเนี่ยผมก็ต้องตีลักษณะงานเป็นอีกแบบนึงพีอาร์คือดาวพุธพุทธหินะมรณะมันก็ไม่เด่นมันก็ไม่สุดเดี๋ยวลองดูว่าพฤหัสในดวงสวยมากฝากไว้เป็นการบ้านทำได้หรือไม่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเช่นนวดแผนไทยนะลงทุนทำพวกร้านนวดขายยาขายสมุนไพรธุรกิจเรื่องของเครื่องสังกะพันการผันตัวเองเข้าอยู่ในแวดวงสถาบันการเงินพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์ไปทำพีอาร์ก็โอเคละอย่างน้อยกรอบใหญ่ก็แข็งแรงขึ้นและกลุ่มหนึ่งดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ถือว่าดีตลอดจนในเรื่องของการทำงานกับองค์กรมูลนิธิที่ไม่ได้แสวงหากำไรนะพวกงานช่วยเหลือพวกงานจิตอาสาพวกนี้ก็ถือว่าเด่นลองดูนะในหน้างานที่ผมบอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้เราสามารถจะปรับได้มากน้อยแค่ไหนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเทพนะคะ9กรกฎาคม2528ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกาตรงวันอังคารดวงนี้จะมีเนื้อคู่หรือเปล่าโชคลาภมีไหมคะคนส่วนใหญ่ก็มีคู่ทั้งนั้นแหละครับคู่แท้คู่เทียมนะคู่ที่จะคบหากันอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตามันโยงมรณะนะในความหมายก็คือ ก็ความรักไม่ค่อยสมหวังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับและช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี่ยปัตตานีก็เป็นกาลีด้วยนะอย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นมากปีนี้ให้ระวังมีปัญหาเรื่องของความรักถึงแม้ว่าจะมีแล้วก็ให้ระวังถ้ามีใครเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจดวงนี้ลักษณะคู่เนี่ยนอกจากโยงมรณะกาลีก็ยังสัมพันธ์ถึงฉะนั้นเงื่อนไขที่จะทำให้คบหากันได้อย่างยืดยาวขึ้นมี2เงื่อนไขก็คือจะต้องมีตำหนิหรือลักษณะการคบหาอยู่อย่างมีระยะห่างจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้
แต่32ที่กำลังจะมาถึงนี้ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพุทธิพงศ์นะคะ9กรกฎาคม2519ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับเสียงโชคไม่เอาพื้นดวงไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ดาวการเงินเสียทั้ง2ปีทั้งย่าง40และย่าง41ช่วงเวลานี้ซื้อหลอดไฟถวายวัดลองดูที่วัดใช้แบบไหนอยากให้ซื้อไปถวายและได้ใช้ประโยชน์จริงๆส่วนหลังวันเกิดทำทานกับเด็กเล็กๆตามสถานสงเคราะห์หรือมูลและนิธิต่างๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสรายุทธนะคะ23มีนาคม2518ค่ะเวลาเกิด 14:00 นาฬิกาตรงวันอาทิตย์การงานการเงินโชคลาภความรักเป็นอย่างไรเสียงโชคซื้อติดไว้แต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหาสภาพคล่องนะทั้งอริทั้งทานังเสียทั้งคู่ก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนซะส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองจะเป็นห่วงจริงๆก็คือในช่วงเลยวันเกิดไปแล้วถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองให้ดี2ปีเลยนะทั้งย่าง42และ43ถ้ายังโสดก็มาถึงขนาดนี้แล้วส่วนนึงอายุนะฮะอีกส่วนนึงก็คือด้วยพื้นชะตามันโยงมรณะเหมือนกันมีเข้ามาก็ลงตัวยากนะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้พิจารณาส่วนในเรื่องของทะเบียนรถ4448คู่หลังเป็นคู่ศัตรูนะพุทธอันธพาลวิวาทราหูติดขัดสุขภาพก็ระวังพวกทางเดินหายใจตลอดจนในเรื่องของคำพูดและ44บางครั้งอย่าเชื่อใครง่ายนะอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเจี๊ยบนะคะ7มิถุนายน2531ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอังคารเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่ามาแต่ชื่ออย่างเดียวไม่มีนามสกุลมาด้วยใช่คืออย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดูให้นะเพราะว่าในแง่ของการตรวจสอบชื่อเนี่ยจะต้องดูความสัมพันธ์สอดรับกับนามสกุลด้วยไม่ใช่ลำพังแค่ชื่อดีอย่างเดียวจริงอยู่ครับชื่อสำคัญกว่านะแต่มันต้องดูควบคู่กันฉะนั้นรบกวนคุณเจี๊ยบนะส่งเข้ามาใหม่นะคะนะส่วนเลขที่บ้านทับ1ค่ะชื่อเสียงทายอาทิตย์เป็นผู้นำแต่บางครั้งใจร้อนใจเร็วครับส่วนรถ6491ค่ะพุธศุกร์คือความสงบร่มเย็นเป็นคู่ธาตุน้ำ91เป็นเลขความสำเร็จและไม่ช้าด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวนิดาค่ะ11กุมภาพันธ์นะ2502ค่ะเวลาเกิดเที่ยง16นาทีพุธกลางวันสุขภาพเป็นอย่างไรนะงานเงินรวมไปถึงโชคลาภด้วยปีจรนี้นะในเรื่องของงานอย่างนี้นะครับมันมีโอกาสในเรื่องของการอยู่ไม่ติดที่ก็ได้ชีพจรลงเท้าเดินทางก็ได้หรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ปีนี้โดยองค์รวมจะเป็นลักษณะของการขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะแม้ว่างานใหม่จะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าการยอมรับจากคนที่อยู่ในระดับที่เหนือและต่ำกว่าบ้างก็ตามปีจรนี้ทำบุญเรื่องห้องน้ำฮะซ่อมหรือสร้างก็ได้ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีจรนี้พอไหวติดขัดยังมีคนช่วยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าการเสี่ยงโชคนั้นจะดีแต่อย่างใดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณภานะคะ15พฤศจิกายน2495ตี2วันศุกร์ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะถามเรื่องของการเงินเพื่อนฝูงมีห้องเช่าเมื่อไหร่จะเต็มค่ะ คือความจริงในแง่ของไอ้ตัวธุรกิจห้องเช่าเนี่ยมันก็หลักๆ ก็จะเคยมีการบอกกล่าวว่ามันก็จะมี2ประเภทอ่ะนะก็คือลักษณะถ้าเป็นห้องเปล่าๆให้คนหาพวกอุปกรณ์เข้ามาพักอยู่อาศัยเองกับอีกแบบนึงก็จะมีพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าใช้บริการจริงๆแล้วในดวงเนี่ยก็ทั้ง2ประเภทก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แต่ให้เน้นระดับกลางลงมาจะดีกว่านะครับลองอันนี้ลองปรับดูนะให้เน้นในกลุ่มระดับกลางลงมาจะดีกว่านะครับส่วนความสัมพันธ์ฉันเพื่อนเพื่อนเนี่ยแม้กระทั่งพี่น้องอย่าหวังพึ่งไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะแต่ในดวงเนี่ยมันจะไม่ช่วยเสริมและเสียเปรียบส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูให้แฟนนะคะดูให้แฟนถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแฟนค่ะ
ล้ว4มีนา4มีนาคมพ.ศ.ค่ะ2511ค่ะ2511เกิดกี่โมงคะประมาณ11โมงถึงเที่ยงค่ะ11โมงถึงเที่ยงวันอะไรเอ่ยวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องครับอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรจ๊ะหน้าที่การงานนะคะเขาทำอะไรอยู่คะตอนนี้งานราชการค่ะทหารเรือเป็นพี่น้องทหารเรือแน่นอนครับทหารเรือคงมีการจรมีการเดินทางบ้างไหมครับมีไหมครับมีค่ะมีค่ะนะฉะนั้นอาชีพนี้นะถ้ามีการจรมีการเดินทางด้วยระยะยาวถือว่าสมรูปและในแง่ของอาชีพของเขาเนี่ยนะก็จะมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์นะจากผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งพอได้ถือเอาเป็นว่าทายยังไงเดียเอาเป็นว่าถึงระดับเกษียณแล้วเนี่ยก็อยู่ในระดับตำแหน่งที่สมหวังจากจุดเริ่มต้นถือว่าดีถือว่าดีครับดีใช่ไหมใช่ครับแต่ปีนี้ให้ขอโทษนะอยู่ห่างกันไหมคุณกับเขาอยู่ค่ะโอเคในดวงชะตานะโดยเฉพาะปีจรเนี่ยดีเป็นอย่างยิ่งก็คือเจอกันให้น้อยๆหน่อยนะเจอกันให้น้อยหน่อยปีนี้อยู่ใกล้ชิดกันจะมีเรื่องระหองระแหงหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ของเขาเนี่ยนะฝากให้เขาระวังอุบัติเหตุนะครับให้แฟนพาแฟนไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วก็ให้ถวายเป็นมีดโกนใบขนนกก็ได้เป็นสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมให้ทำเลยนะครับค่ะให้ทำเลยครับช่วงนี้เหรอคะใช่ครับให้ทำเลยครับไม่ต้องรอครับเบอร์มิโกนะคะจ้ะแล้วก็เขาอยากมีอาชีพเสริมอะค่ะเขามองอะไรไว้ต้องถามอย่างนั้นฮะเขาก็อยากจะเป็นค้าขายอะค่ะคือความจริงดาวพุธในดวงสวยนะพุธเนี่ยหมายถึงการซื้อมาขายไปอ๋อค่ะเขาอยากอยู่อย่างนั้นค่ะอยากทำคือสินค้าอย่าไปฟิกซ์นะนึกออกไหมฮะคืออย่าไปฟิกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้มันดูให้มันดูหลากหลายเหรอคะใช่ให้มันดูหลากหลายก็ได้นะครับให้มีหลายประเภทนะแต่ว่าอย่าหลักแค่ประเภทเดียวอะไรเงี้ยจะยิ่งสมรูปนะการซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางหรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจในเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชาการเรียนการสอนนะลงทุนพวกสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้อุปกรณ์สื่อสารอันนี้เด่นในดวงทำด้วยกันได้ไหมคะแยกกันทำดีกว่านะแยกกันทำหรือว่าใช้ชื่อของเขาเป็นหลักแล้วเราแอบช่วยก็ได้อ๋อคืออย่างเงี้ยค่ะคือจะต้องไปด้วยกันนะคิดเอาไว้ จ้ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าชื่อในแง่ของการจดทะเบียนนะครับสมมติถ้าเราทำการค้านะจด ทะเบียนอย่างเป็นทางการใช้ชื่อเขาหรือว่าถ้าไม่ได้จดลักษณะการออกหน้าหรือการมีส่วนร่วมเนี่ยก็ขอให้เขาเป็นหลักในกลุ่มอาชีพที่ผมบอกนะค่ะซื้อมาขายไปจ้ะตอนนี้เขางานเขามีปัญหาไหมคะคือกรรมะเป็นกาลีก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าระยะยาวเนี่ยใช้ได้ ขอโทษนะค่ะทุกวันนี้ตำแหน่งอะไรเป็นเรือตีค่ะเรือตีนี่คือในร้อยหรือเปล่าขอโทษประมาณนั้นค่ะนะคืออย่างนี้ฮะก็ระยะยาวยังยืนยันว่าสุดท้ายแล้วระดับตำแหน่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมหวังแต่ว่าปีจรเนี้ยเกณฑ์งานให้ระวังมีปัญหาหน่อยประคับประคองให้ผ่านมีนานี้ไปแล้วจะเบาลงค่ะเขาราศีอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรฮะชลบุรีค่ะชลบุรี11โมงถึงเที่ยงนะก็มีโอกาสคาบเกี่ยว2ราศีนะระหว่างราศีเมษกับราศีมีนก็ขออภัยเมษกับพฤษภก็ให้ลองสังเกตดูนะครับว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยรวมถึงปีจรณขณะเนี้ยถ้าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีปัญหากระทบกระทั่งไม่เข้าใจกับคนรักคู่ครองบ้างนะครับเขาก็เป็นคนลัคนาราศีพฤษภแต่ถ้าเกิดเรื่องราวต่างๆความหนักหนาในเรื่องของงานปัญหาสุขภาพหรือปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเนี่ยเขามีปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้สักปีเศษๆเขาเป็นคนลัคนาราศีเมษน่าจะอันแรกอะค่ะจ้ะสองปีที่แล้วไม่ค่อยดีถูกไหมมีเศษๆปีเศษๆที่แล้วไม่ค่อยดีจ้ะถามเบอร์โทรศัพท์จ้ะ
2ตัวท้ายคืออะไรคะ1 7 8 7 8นี่เป็นคู่มิตรก็จริงนะแต่ว่าให้เขาเป็นทหารเรือใช้คู่มิตร24ดีกว่าครับแล้วก็เบอร์1790นะคะถ้าเลือก2เบอร์นี้ใช้90เป็นหลักได้ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะถามอีกเบอร์ได้ไหมคะจ้า767นะคะไม่เอาของสงตัวเองไม่เอาใช้65ดีกว่าเสริมทรัพย์จ้าเสริมทรัพย์เสริมโชคหรือ63เป็นคู่มิตรก็ได้ครับค่ะอาจารย์คะปีมะโรงนี่ใส่อะไรดีคะวันนี้ดวงใครดวงตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะด้วยความรวดเร็วอาจารย์ดูให้วันก่อนวันเสาร์ที่21อะค่ะก็กี่โมงฮะเกิดกี่โมงเกิดเที่ยงคืนก็ฟ้าสว่างเป็น5นาทีฟ้าสว่างเป็นวันที่15นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอะไรวันเสาร์หรืออาทิตย์วันอาทิตย์อ่ะค่ะตกลงเกิดคืนเสาร์เช้าอาทิตย์ใช่มั้ยค่ะฉะนั้นเป็นคนวันเสาร์ก็หาพวกเพชรพลอยไพลินเนี่ยพวกเทอร์คอยสีน้ำทะเลสีฟ้าอะไรพวกนี้มาใส่ได้ใส่ได้ตลอดสีฟ้าจ้ะค่ะจ้ะเอาล่ะเนาะอาจารย์คะเริ่มงานเมื่อไหร่ดีคะของแฟนนะคะงานเมื่อไหร่ดีปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนนะถ้าเป็นไปได้ให้พ้นมีนาคมพอดีไม่ใช่มีทุนด้วยว่าปีนี้เกงงานมันเสียไงค่ะนะเริ่มหลังวันเกิดไปก่อนใช่ครับหลังวันเกิดค่อยว่ากันอ๋อค่ะจ้ะโอเคครับเอาล่ะนะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้ะต่อ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่23สิงหาคม2507เวลาเกิดตี2ค่ะระบุไว้วันเสาร์ของความรักคบกันมา4ปีจะสมหวังหรือเปล่าโชคลาภมีไหมคะปีนี้เปราะบางนะปีนี้ให้ระวังจุดเปลี่ยนฉะนั้นถ้าถามผมนะก็อย่าเพิ่งไปเร่งรัดอะไรเพราะปีนี้ปัตตานีเป็นกาลีมันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้นะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าประคองอย่าเพิ่งถามว่าจะสมหวังไหมเอาเป็นว่าประคองให้ผ่านย่าง52นี่ไปเข้าย่าง53ไปแล้วค่อยว่ากัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชัดชษา14ธันวาคม2533ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง7นาทีวันศุกร์สุขภาพของที่หายไปจะได้คืนหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะสุขภาพก็เนี่ยเล่นดาวอาทิตย์ก่อนนะครับสายตาความดันระบบเลือดอาจจะลิงก์ไปถึงพวกอัมพาตโรคหัวใจและดวงนี้ควรจะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับ 9:39 สักครู่ครับถ้าถามถึงเรื่องข้าวของที่หายไปนะตอบว่าไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้คืนต้องใช้เวลาครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้ที่422-1606นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ